กราบนมัสการหลวงพี่ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรครับขออนุญาตอัดคลิปหน่อยนะมาหรือยังครับเนี่ยโอ้สาธุสาธุเนี่ยเนี่ยวันนี้ได้มาเห็นบรรยากาศจริงๆเลยครับนอกจากเพื่อครบจำนวน7วันแล้ววันนี้ก็ได้ขึ้นมาดูท่านปฏิบัติงานไอ้ถุงดำๆดำๆผมเดินขึ้นมาแอบเดินมาดูผมนึกว่าอะไรก็เพิ่งจะรู้วันนี้ว่ามันเป็นต้นไม้ที่ท่านเอามาปลูกใช่ไหมหลวงพี่โอ้โหอยากเห็นดีว่ามันโตเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนเดินนู้นในที่เห็นร่มเย็นนั่นก็คือที่ท่านปลูกมาเมื่อก่อนครับนั่นนะเมื่อก่อนมาประมาณ10ปีดูสิครับมันเมื่อก่อนภูเขาแล้วไอ้ตรงนี้ไม่เป็นอย่างงี้นี่ๆๆเป็นอย่างงี้ครับนี่เมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างงี้ครับเนี่ยเป็นรกๆอย่างงี้ครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ดูครับดูว่าก็คือต้นไม้ที่มาปลูกใช่มั้ยหลวงพี่นี่ๆๆเนี่ยต้นไม้ที่คุมดำๆนี่ก็คือต้นไม้ที่พระอาจารย์ท่านให้ลูกวัดนะมีครับอะไรนะพระอาจารย์มะกอกมาไปโยมนะกับผมจะกินวันนี้ท่านได้เห็นภาพจริงๆของวัดอาผมลืมจะวัดโป่งเกตน้องพี่เนาะใช่ครับวัดโป่งเกตครับถ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างล่างครับที่ข้างล่างที่ท่านปลูกไว้แล้วก็จะร่มรื่นก็ร่มรื่นแล้วหน้ามะม่วงนี่ไม่ต้องบรรยายใช่ไหมหลวงพี่ครับต้องลงไปที่เตียนๆนั่นแหละต้องลงไปที่เตียนๆนู่นเนี่ยหน้ามะม่วงแล้วมันจะเห็นป่ายางด้วยใช่ไหมป่ายางป่ามะม่วงเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยร่มรื่นมากอันนี้มันเป็นภูเขาเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่หลวงพี่ตรงนี้ที่ทั้งวัดเลยมัน40กว่าไร่40กว่าไร่ครับโอ้โหตอนก่อนเป็นข้าวเดินไม่ได้เลยเนี่ยลกอย่างเงี้ยก็เมื่อคืนได้สนทนาธรรมกับท่านหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังวันนี้ก็ได้ขึ้นมามีโอกาสขึ้นมาชมบรรยากาศข้างบนครับได้เห็นกับตาตัวเองเลยครับเหมือนที่ท่านเราเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้การทำวัดไม่ใช่ง่ายๆครับการเป็นวัดไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะมาเป็นวัดเป็นผู้นำนี่มันลำบากมากครับต้องเข้มแข็งจริงๆแต่ละวัดแตกต่างกันไปครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูข้างล่างครับแค่นี้ก่อนนะครับหลวงพี่นี่เป็นอะไรเนี่ยหลวงพี่ออกมาที่ไหนเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกกับเนี่ยเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกเลยครับเนี่ยน่ะโอ้หักเลยน่ะเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกน่ะเมื่อก่อนต้นไม้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่ท่านจะได้มาเห็นร่มรื่นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่โอ้เนี่ยอย่างนี้ครับโอ้โหสาธุสาธุเก็บไว้เวลาวัดอื่นอย่างเงี้ยก็เอาไปถวายวัดนางเทพมั่งอะไรมั่งนี่มะม่วงหน้ามะม่วงนี่ออกมานี่ทางวัดนี่จะทำยังไงกันเนี่ยอ๋อเก็บเอาไปถวายพระวัดตามในกรุงเทพพระเลี่ยมบาลีอ่ะตำแหน่งเลี่ยมบาลีตัวไหนที่มีพระมีโยมอะไรก็แล้วแต่เจอใครก็ให้หมดว่างั้นเถอะไม่เคยได้ขายเลยครับสาธุครับไม่มีขายที่นี่ไม่มีขายกันครับครับแล้วหน้ามะม่วงนี่ผมมาได้ไหมเนี่ยได้จ้ะสาธุเห็นนะนะเมื่อกี่ตันนะร้อยตันโอ้ร้อยตันเออโหเมื่อคืนก็ได้สนทนากับท่านเจ้าวาดเหมือนกันท่านบอกโอ้โหมะม่วงนี่โอ้ยมบิวว่ามันประทับใจมากอะลูกใหญ่ๆท่านก็บอกว่าวันนี้มาเจอหลวงพี่ท่านก็บอกกันเนี่ยข้างนั่นนะข้างล่างเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ต้นมะม่วงกับเดี๋ยวจะพาว่าไงนะหลวงพี่ว่าไงนะว่าตอนอาจารย์ยายมาอยู่ไม่ไม่พามาอยู่กับไม่ไม่คือวัดนี้ไม่มีผายุ่งอ่ะมันวัดผาก็ไม่ก็ไม่ชื่นชอบผารุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยพอมาอยู่กันเนี้ยพอเขาเห็นทำอย่างเงี้ยทำดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยจนทุกวันเนี้ยโยมก็ศรัทธาอย่างนี้โยมเห็นนั่นแหละวัดได้หยุดกันที่ไหนนะครับตอนก่อนน้ำยังไม่มีจะกินเลยอ่ะคือว่าวัดนี้คือว่าผารุ่นเก่าๆไม่รู้ว่าเขาโกรธชอบอะไรอะไรแต่เพิ่งจะมาไม่กี่ปีล่างเนี้ยคือว่าเริ่มใจวัดกันครับครับแล้วเราทำให้เห็นนะใช่ไหมใช่แต่เราทำให้เห็นปฏิบัติให้เห็นครับนี่ครับเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนที่ท่านจะได้เห็นว่ามันร่มรื่นขึ้นมานี่เมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
อันนี้คือป่ามะม่วงครับเนี่ยป่ามะม่วงเลยเนี่ยป่ามะม่วงโหเนี่ยต้นนึงต้นใหญ่มากพี่ใหญ่มากเลยเนาะโตแล้วนะกี่ปีครับเนี่ยประมาณเกือบ5ปีเนาะ5ปีได้กินผลแล้วเนาะก็ได้กินลูกแล้วนี่เขาเรียกมะม่วงอะไรของพี่เนี่ยงาช้างแดงที่ว่าลูกใหญ่ๆนั่นเหรอโอ้สาธุครับอย่างนี้ก็เป็นไม้ธรรมชาติกับไม้ธรรมชาติที่อยู่กับเขาบางต้นก็มีต้นใหญ่มากใช่ไหมลุงพี่ก็บางทีก็มีไม้ไผ่มีอะไรที่มันขึ้นมาตามภาษาใช่ไหมครับครับอันนี้ไม้นี่ไม่ได้ปลูกครับต้นไม้ไม่ได้ปลูกแต่ส่วนน้อยครับส่วนน้อยครับครับผมจะตายเรื่องนั้นนะครับไม้อะไรเป็นง่ายๆเนี่ยยังหนูจะต้นไม้มาต้นไปเท้าไก่ก็คือว่าไอ้ชุดแรกมันตายก็ต้องปลูกเต็มมันอยู่งั้นแหละอ๋อครับครับครับมันเป็นเท่าหิ้งไงโอ้ลากมันลงดินไม่ได้ใช่มันจะไม่เป็นทั้งหมดเราพอปลูกอ่ะยาก็ตายก็ต้องมาต้มมันอยู่งั้นแหละต้นมันเท้ากันอ่ะโอ้ก็ยากว่าจะได้โตมาขนาดเนี้ยโอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยเนาะไม่ใช่ไงแค่คุณลุ่มก็เต็ดแล้วเจอไม่ได้หินนะคุณลุงไหวอ่ะอันนี้ผมมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหได้มาเห็นครับเนี่ยแต่ละรูปครับมุ่งมั่นกันหน้าดูครับอยู่ในป่าในเขาโอ้ยุงก็เยอะนะเนี่ยยุงเยอะครับยุงเยอะมากเลยครับครับกราบนมัสการหลวงพี่ทำอะไรพิจารณาฉีดยาอะไรอ่ะฆ่าหญ้าจ้ะอ๋อยาฆ่าหญ้าอ๋อพระปฏิบัติเขาทำกันนี้เหรอพระที่นี่อ่ะจ้าอ๋อสาธุเนี่ยต้นอะไรครับเนี่ยต้นอะไรเยอะแยะเนี่ยต้นมะม่วงจ้าต้นมะม่วงอ่ะโอ้โหอันนี้หน้ามะม่วงออกลูกนี่ผมจะมากินได้ไหมได้จ้าเชิญเลยจ้าพระปฏิบัติธรรมพระทำสวนครับพระปฏิบัติธรรมผมได้มาปฏิบัติธรรมก็เลยมาดูพระปฏิบัติแล้วทำท่านฉันแล้วท่านก็ทำสิ่งที่มีประโยชน์ครับจริงๆอ่ะถ้าสมมติเราเรียงตามลำดับความสำคัญนะสักสี่หัวข้อเนี่ยครับเรื่องผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรรู้ไหมที่พระเสียมาก1ลูกศิษย์แหละลูกศิษย์คนสนิทสนมเนี่ยทำให้พระเสียหายทำให้ครูบาอาจารย์เสียหายเนี่ยเป็นอันดับแรก2ญาติพี่น้องฉันเป็นญาติเจ้าวาดนะแหมฉันเป็นอาเจ้าวาดนะฉันเป็นพี่เจ้าวาดนะแล้วก็อภิสิทธิ์ทำให้เสียการปกครองทุกอย่างอ่ะครับนี่อย่าอันดับที่2นะอันดับที่3เงินจึงเป็นอันดับที่3นะและสุดท้าย4ก็คือผู้หญิงถ้าไม่มีเงินผู้หญิงมันก็ไม่เข้าใช่ถ้าจนๆผู้หญิงมันเข้าได้ไหนมีเรื่องไหมไม่มีแต่ที่มันมีเรื่องพอพระมีเงินพระมีเงินเออไม่ได้คิดถึงผู้หญิงไม่ใช่อันดับแรกเลยนะเรื่องความเสียหายของพระสี่อย่างเนี่ยผู้หญิงไม่ใช่อันดับแรกอันนี้เจ้าวาดนะครับนี่เจ้าวาดวัดโป่งเจ็ดท่านได้สนทนาท่านได้สนทนาสนทนาบุญเรื่องมาปฏิบัติธรรมวันนี้ผมมาปฏิบัติธรรมก็เลยให้ท่านคุยเรื่องมาปฏิบัติธรรมให้ท่านคุยให้ฟังครับแกเดี๋ยวดึกได้ก็